ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่ตามหาวิธีการลดน้ำหนักมาตลอดชีวิตแต่คุณรู้สึกทรมานกับทุกวิธีที่เคยปฏิบัติมาแม่ครัวขอให้คุณลองเปิดใจดูคลิปนี้ให้จบเพื่อประโยชน์ของตัวคุณเองไปตลอดกาลวันนี้แม่ครัวฟู้ดด็อกเตอร์จะพาทำเมนูแกงจืดเต้าหู้สาหร่ายจัดเป็นกลุ่มอาหารเขียวตามหลักสูตรอาหารต้นทางที่คุณหมอแบงค์ได้สอนไว้ในคลาสเรียน FDOM ที่เปลี่ยนชีวิตหลายท่านในคลาสเรียนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นครบองค์รวมการลดน้ำหนักเป็นแค่ของแถมไปเลยเมนูนี้จะใช้วัตถุดิบหลักได้แก่ผักกาดขาวเห็ดหอมสดผักชีต้นหอมเต้าหู้ถั่วเหลืองและสาหร่ายเมื่อต้มน้ำจนเดือดก็ใส่วัตถุดิบที่หั่นเตรียมไว้ลงไปได้เลยผักทั้งหมดนี้เรียกว่าอาหารต้นทางก็คืออาหารที่ไม่ได้ผ่านการแปรรูปใดๆหรือที่เรียกว่าอาหารเขียวตามสูตรอาหารไฟ3สีที่คุณหมอแบงค์ได้คิดค้นสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้คนและเมนูนี้แม่ครัวเลือกปรุงรสด้วยซอสเทซี่เป็นเครื่องปรุงรสอีก1ไอเทมที่เป็นอาหารเขียวเหลืองเครื่องปรุงนี้แม่ครัวฟู้ดด็อกเตอร์คัดมาให้แล้วว่าใกล้เคียงกับอาหารต้นทางมากที่สุดในท้องตลาดประโยชน์ของอาหารเขียวจะช่วยฟื้นฟูร่างกายกลับสู่ปกติไม่ว่าจะเป็นผลค่าเลือดค่าไขมันค่าน้ำตาลหรือค่าความดันก็จะกลับเป็นปกติด้วยเรียกง่ายๆว่าอาหารต้นทางพาคุณกลับสู่จุดตั้งต้นของร่างกายที่เคยแข็งแรงเป็นปกติเลยก็ว่าได้เพราะนี่คือการลดน้ำหนักศาสตร์ธรรมชาติที่จะดูแลคุณให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนแค่เพียงคุณทานอาหารต้นทางเป็นหลักตามเทคนิค P-Roading ที่อยู่ในเนื้อหาของหนังสือพร้อมทันทีสุขภาพดี 100% นี้คุณก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นและลดน้ำหนักได้ง่ายๆแบบธรรมชาติเหมือนกับผลลัพธ์ของนักเรียนในคลาส FDOM นี้เลยหากใครสนใจหนังสือหรือคลาสเรียน FDOMติดต่อขอรับรายละเอียดคลิกดูที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะหากไม่รู้จะทำเมนูอาหารต้นทางอะไรทานดีกดติดตามช่องนี้ไว้เป็นไอเดียนะคะ